แผนมีน้องให้น้องพอนะตอนนี้ยังคงก็ยังคงเดินหน้านะฮะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราหยุดไปนะพูดตรงๆหยุดคือหยุดตั้งใจแบบอย่างจริงจังหยุดการไปหาหมอหยุดการตรวจหยุดการอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นทางคุณภรรยาเขารู้สึกว่าแบบไม่เขาเหมือนเขาไม่อยากให้ลูกเกิดปีนี้หรือหมายถึงราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยราศีที่เขานับเดือนเวลาผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมแค่รู้สึกว่าเขาดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เขาอาจจะไม่อยากมีเราก็นิ่งๆเพราะว่าเราก็ตามใจเขาไม่กดดันแล้วอยู่ดีหนึ่งสองสามวันนึงเขาพูดว่าลูกจะเอาไงยังจะอันบอกอ้าวนึกว่าไม่อยากมีแล้วเขาบอกว่าเปล่าเนี่ยวันนี้เป็นวันที่แบบพ้นราศีแล้วบอกว่าอ้าวไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่าเชื่อด้วยเหรอเนี่ยเขาบอกก็เพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยเขาก็นับไปเขาบอกว่าอ่ะก็ลองดูกันอีกสักตั้งนึงเพราะคิดว่าก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆของเราผมคิดว่าภายใน1ปีคือ365วันจากนี้ถ้าไม่มีก็คงไม่มีละอันนี้คือตั้งใจโดยธรรมชาติหรือว่าปรึกษาหมอในวิธีการปรึกษาหมอแต่ว่าหมอค่อนข้างยืนยันว่าให้ใช้วิธีการธรรมชาติเป็นหลักนะครับแต่ว่าหมอช่วยอยู่ก็คือช่วยดูในเรื่องของว่าวันไหนมีโอกาสสูงสุดใช้ยาในการช่วยบำรุงช่วยเร่งช่วยเพิ่มโอกาสแต่ว่าไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์แบบถึงขั้นว่าแบบผสมอะไรยังไงให้วางตัวอ่อนให้หรืออะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับก็บำรุงตัวเองเต็มที่นะตอนนี้บำรุงก็พี่อ่านก็มีซุปไก่ดำตุ๋นยาจีนไงจ๊ะของพี่อ่านนะจ๊ะเขาก็ทานแต่เขาทานอยู่แล้วที่บ้านพี่อ่านก็ทานอยู่แล้วก็คือทั้งในส่วนเนี้ยอันนี้พี่ถือว่าธรรมชาตินะก็คือแบบคุณหญิงยาต้มสารพัดยาจีนให้อย่างเงี้ยเขาก็อ่ะได้บำรุงด้วยซึ่งจริงๆบอกเลยว่าไปตรวจเนี่ยไข่เขาสมบูรณ์มากหมอเขาบอกว่าแบบเฮ้ยไข่ดีมากพี่อ่านไปตรวจมาพี่ก็เอ็กเซลเลนต์มากเงี้ยแต่ว่าหมอถึงบอกว่าถ้าเอ็กเซลเลนต์ขนาดนี้แล้วดูความเป็นไปได้ทุกอย่างพร้อมร้อยขนาดนี้แล้วไม่ติดแปลว่าอย่าฝืนอันนี้คือไม่พูดเรื่องดวงนะแต่พูดว่าแบบมันอาจจะไม่ควรด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งของใช่ดีกว่าเพราะไม่งั้นต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเรื่องไปขอไปอะไรอย่างงี้ไหมคะคือพี่จ๋าเป็นคริสไงเขาก็จะอธิษฐานตรงนี้เลยตรงนั้นเลยเขาก็จะบอกพี่ว่าแบบอย่าลืมอธิษฐานนะแต่เขาก็จะบอกก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพี่ก็อธิษฐานแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปตะเวนตามที่ต่างๆเพราะพี่ไม่ได้เป็นสายมูเท่าไหร่อ่ะโดยส่วนตัวนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเคารพนับถืออะไรนะก็แต่เป็นนึกออกป่ะคนที่ไม่ใช่สายมูอ่ะบอกพอเรื่องน้องยังไงไหมคะว่าแบบยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวพูดแล้วเขาเกิดคาดหวังหรือเขาเกิดรอหรือถามว่าอยากได้ไหมแล้วเขาเกิดบอกเขาอยากได้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเขาไม่ได้ก็เลยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันผ่านก็จะค่อยๆเริ่มบอกถ้าสมมติว่าได้แล้วนะก็จะค่อยๆเริ่มบอกเขาว่าเดี๋ยวจะอะไรยังไงค่อยให้ความรู้กันแต่นั้นตอนนี้เขารู้เรื่องละเขารู้เรื่องไปหมดละพูดยิ่งพูดไม่ยากอันนี้ก็ลุ้นไปก่อนถูกติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ